สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนงานเผยเบื้องลึกโรงงานผลิตครีมบางมดโดนบุกทลายเปิดโปงสภาพภายในยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้รายงานสถานการณ์ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1ได้บุกทลายโรงงานผลิตแชมพูครีมยี่ห้อดังก่อนจะพบว่าสภาพในการผลิตนั้นไม่ได้มาตรฐานจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางกว่าหลายรายการอาทิกระมังผสมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายบรรจุของเหลวพร้อมนำไปบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์11ใบพร้อมอุปกรณ์การผลิตจำพวกไม้พายกระบวยกระมังและหม้อต้มหลายรายการต่อมาชาวเน็ตหลายคนต่างสงสัยว่าครีมดังกล่าวเป็นของยี่ห้ออะไรเนื่องจากต้องการรับทราบไว้เพราะจะได้ไม่เสี่ยงซื้อมาใช้ก่อนมีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นว่ากล่องขวดใส่บรรจุภัณฑ์นั้นคุ้นหน้าคุ้นตาคล้ายกับว่าเคยเห็นวางจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทางเจ้าของโรงงานได้ออกมาแก้ข่าวว่าโรงงานตนเองโดนกลั่นแกล้งเพราะขั้นตอนการผลิตทุกอย่างสะอาดได้มาตรฐานซึ่งในเรื่องส่วนตรงนี้ทำให้หลายสื่อยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อแบรนด์หรือชื่อยี่ห้อของครีมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตจากโรงงานนี้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสไปคุยกับคนงานซึ่งเล่าว่าตนทำงานที่นี่มาหลายปีก็รู้สึกดีเจ้าของใจดีช่วยเหลือทุกอย่างแต่ภาพที่ปรากฏเผยแพร่ออกไปยอมรับว่าเป็นความมักง่ายของพนักงานเองเพราะทางโรงงานมีชุดให้ใส่แต่พนักงานเร่งรีบและอาศัยความสะดวกจึงไม่ได้ใส่และเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นการดิสเครดิตโรงงานพนักงานคนดังกล่าวเล่าต่อไปว่าหนึ่งในสมาชิกที่ทำตรงนี้มีปัญหาเรื่องเงินเดือนเพราะลาบ่อยมาสายเพื่อนคนนั้นจึงบอกกับเพื่อนร่วมงานว่าเดี๋ยวจะแจ้งหน่วยงานมาตรวจสอบพวกแกทุกคนเตรียมย้ายของออกได้เลยหลังจากเขาออกไปก็ทักมาขอรูปต่างๆในโรงงานและสั่งให้ลบแชทจากนั้นก็เกิดเป็นเรื่องดังกล่าวจึงมั่นใจว่าอดีตคนงานคนนี้มาดิสเครดิตโรงงานแน่นอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ